สวัสดีครับพี่รามจากเกมผีระยาครับคลิปนี้จะมาคุยถึงหนังผีเรื่องใหม่ที่กำลังเข้าฉายวันนี้เป็นวันแรกวันนี้บันทึกคลิปวันที่20กุมภาพันธ์2563ครับมีเรื่องเข้าใหม่ในโรง5เรื่องและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องที่เราจะคุยกันเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือพี่นาคภาค2เราได้ดูพี่นาคภาคแรกมาแล้วเมื่อปีที่แล้วครับความสำเร็จของพี่นาคครั้งนั้นทำให้เกิดการเรียกร้องให้สร้างภาค2ซึ่งจริงๆหนังก็ได้เตรียมที่จะมีภาค2แล้วแต่ว่าหนังถ้าหนังพี่นาคภาคแรกไม่ดังก็อาจจะไม่มีภาค2ก็ได้เพราะว่าได้ทิ้งเชื้อไว้หน่อยเดียวภาคที่แล้วเราได้ดูพบว่ามีการประเด็นสำคัญของภาคที่แล้วก็คือใครที่บวชเป็นนาคแล้วจะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้บวชในวัดนั้นเป็นอาถรรพ์ของนาคคนเก่าที่ไม่มีสิทธิ์ได้บวชนะครับแล้วก็ตายไปก่อนที่จะได้บวชนั่นก็จบในตอนไปแล้วแต่ว่าตอนท้ายเนี่ยเขาทิ้งไว้ว่ามันมีอาถรรพ์อีกอาถรรพ์นึงก็คือเป็นอาถรรพ์ห้ามศึกแล้วก็มาทำให้ส่งผลถึงเรื่องในภาค2นี้นะครับใครๆก็รอคอยเพราะว่าภาคแรกนั้นเราได้ดูแล้วมันมีความสุขมากมันมีทั้งความสนุกสนานประเภทน่ากลัวแบบหนังผีไทยๆแล้วก็มีคือเรื่องตลกเรื่องตลกเนี่ยก็เกินหน้าตลกไทยไปหน่อยเพราะว่ามันเป็นตลกแบบค่อนข้างสากลนะครับเป็นตลกที่ทันสมัยเป็นตลกวัยรุ่นซึ่งพี่โอดูแล้วก็ชอบมากให้ภาคแรกไปถึงประมาณ8เต็ม10นะถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าภาคนี้เนี่ยเรื่องมันขยายขึ้นไปอีกมากเลยมันเป็นอาถรรพ์ใหม่มันไม่เกี่ยวกับตัวเก่าแล้วนะครับตัวใหม่นี้ก็จะมีผีตัวใหม่ซึ่งเราจะเห็นว่ามีตุ่มมีน้ำเหลืองน้ำหนองอะไรตามตัวเต็มไปหมดก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปค้นหาในโรงพี่โอจะไม่สปอยมากในตัวอย่างนั้นบอกไว้แต่เพียงว่ามีอาถรรพ์ที่ห้ามศึกเราดูตัวอย่างกันไปเรื่อยๆนะครับก็ทำให้สองคนที่ศึกออกไปหนีศึกออกไปก็คือตัวเอกของเรื่องในภาคนี้เลยคือบอลลูนกับอะไรนะบอลลูนกับเฟิร์สก็คือเอมกับเจมส์นะครับแล้วก็ศึกออกไปโดยที่ออกัสซึ่งเป็นพระโหน่งเนี่ยยังอยู่ในวัดหลวงตาในวัดนี้เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ภาคที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีวัดอีกวัดหนึ่งเป็นวัดคู่ขนานคือ2วัดวัดนี้วัดที่เป็นพระอีกองค์หนึ่งที่อาวุโสด้านอันนั้นไม่เกี่ยวข้องกับคำสาปใดๆเป็นที่ปรึกษาแล้วก็น่าจะเป็นที่บวชของเนนสามเนนนี่หมายถึงเนน3องค์นะครับสามเณรปกติเราจะหมายถึงเนนองค์เดียวแต่นี้3เนน3สามเณรกับเนนที่อยู่วัดนี้คือเนนน็อตแล้วก็ตัวออสเนี่ยทั้งหมดยังคงอยู่ในวัดนี้กับพระนี้3รูป3พระ1พระ1เนนและ1เด็กวัดยังคงอยู่ที่วัดเดิมนะครับส่วนพระอาวุโสนั่นคืออยู่อีกวัดนึงแต่3เนนนี่พี่โอไม่รู้ที่มามันเป็นตัวละครใหม่กับมีเด็กวัดเพิ่มมาอีก1คนเป็นตัวละครใหม่ซึ่งเป็นวัยรุ่นหนังเรื่องนี้อุดมไปด้วยวัยรุ่นมากมายครับคนที่ชอบความสดใสสบายตาน่าจะชอบมากพี่โอก็ดูแล้วก็รู้สึกสบายตาสบายใจนะครับก็เรื่องราวที่มันภาพที่มันไม่สวยงามเนี่ยมันก็ดูแล้วไม่เท่าไหร่ก็ทำให้มีภาพที่สวยๆงามมาทำให้เราตั้งใจดูหนังเรื่องนี้ได้อย่างมีความสุขเอาละครับเรื่องตัวละครที่เพิ่มขึ้นมาก็แต่ว่ามาอยู่ในวัดนี้พี่โอ๋ก็จะอนุมานเดาเอาว่า4คนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคำสาปก็คือเนน3คนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอาถรรพ์ห้ามบวชห้ามศึกนะครับเพราะว่าน่าจะอันนี้เดาเอาน่าจะบวชมาจากที่อื่นแล้วก็มาจำวัดอยู่วัดนี้เนื่องจากวัดนี้มีคนน้อยอันนี้เราช่วยเสริมเรื่องให้เขาเลยแต่คนที่มีปัญหาโดยตรงก็คือตัวละคร2ตัวเอมกับเจมนี่แหละที่ห้ามศึกออกไปส่วนตัวพระโหน่งนั้นไม่ได้ศึกอยู่แล้วก็เลยไม่เป็นไรนะครับก็คำถามที่ว่าทำไมถึงห้ามศึกนั้นพี่โอก็จะไม่สปอยก็จะให้ไปดูในโรงเองแต่จะพูดถึงเฉพาะถึงความรู้สึกที่ได้รับจากหนังเรื่องนี้พี่โอคิดว่าตอนที่เข้ามาดูตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งความหวังอะไรมากเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นแก้การแต่งเติมเรื่องการต่อยอดจากภาคที่แล้วเพราะภาคที่แล้วเนี่ยเป็นตัวละครไม่มากมีแค่ไม่เกิน10ตัวนะครับที่สำคัญและตอนนั้นมีพลอยชมพูด้วยตอนนี้พลอยชมพูไม่มีแล้วไปไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่มี
ไม่มีเรื่องราวซับซ้อนมากขนาดนี้ภาคนี้นอกจากจะเพิ่ม3เนนกับเด็กๆวัดแล้วยังมีศิลปินเกาหลีมาอีก1คนนะครับซึ่งมาเพิ่มสีสันให้กับเรื่องนี้มากทำให้เรื่องนี้อุดมไปด้วยวัยรุ่นหน้าตาดีซึ่งเป็นผู้ชายล้วนมากคนที่เป็นแบบว่าสาววายหรือว่าคนที่ชอบเด็กผู้ชายน่าจะชอบเรื่องนี้นะครับใครที่ชอบหนังพี่พจน์อานนท์ดูเรื่องนี้พี่โอว่าน่าจะดูน่าจะมีความสุขกว่านะเพราะว่าเด็กๆหน้าตาดีกว่าพี่พจน์แกจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่านี้สักนิดนึงโดยเฉพาะเนนน็อตเนี่ยพี่โอน่าจะเคยเจอเพราะว่าพี่เคยไปแสดงที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยแต่ว่าไม่รู้ว่าทันได้เจอกันหรือเปล่านะครับเราไม่รู้ว่าข้อมูลผิดพลาดหรือเปล่านะว่าน้องเขาอยู่สามเสนหรือเปล่าแต่คนอื่นๆเนี่ยก็พี่โอจำชื่อจริงไม่ได้แต่คิดว่าเป็นคนที่อาจจะเคยได้เจอกันบ้างนะครับก็ขอให้กำลังใจกับบริษัท5 Star ซึ่งเป็นบริษัทที่สร้างหนังมานานนับ40กว่าปีแล้วดูหนังของ5 Star และ3คนฟิล์มเนี่ยเราจะเจอความผิดหวังน้อยมากเพราะว่า2ค่ายเนี้ยเขาเป็นมืออาชีพเขาทำหนังมานานเขามีความเป็นภาพยนตร์ที่ให้ความบันเทิงและสาระที่ดีกับประชาชนได้สมบูรณ์แบบแล้วก็อยู่มานานจนถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นการที่จะทำอะไรผิดพลาดการที่ทำอะไรนอกเหนือไปจากนอกลู่นอกทางไม่มีแน่นอนครับเรื่องนี้หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าหนังทำขึ้นมาลบหลู่ศาสนาหนังทำขึ้นมาแต่ว่าเขาไม่ได้มาดูเขาก็ไม่รู้เหมือนอย่างที่พี่โอเคยพูดถึงหนังเรื่องหนังของศาสนาคริสต์อย่างเดนันที่คนคริสต์ไม่ยอมดูเพราะคิดว่าลบหลู่ศาสนาว่ามีผีแม่ชีหรือไม่อะไรนั้นน่ะก็นั่นก็ไม่ใช่คนที่ไม่ได้ดูเขาก็ว่าแต่คนที่ไปดูแล้วเขาก็จะว่าไม่ได้ว่าเดนันเพราะเดนันในหนังมันไม่ใช่ผีแม่ชีมันเป็นตัวแม่ชีที่ถือศาสนาเป็นเคร่งศาสนาจริงๆตัวผีนั่นก็เป็นปีศาจแต่ประเทศไทยตั้งชื่อเป็นเอาปีศาจมาเป็นชีเองเรื่องนี้ก็เช่นกันครับคนที่ไม่ได้ดูเนี่ยอาจจะว่าได้ว่าหนังอะไรลบหลู่ศาสนาเอาพระเอาเนนมาล้อเล่นดูแล้วเนี่ยคำสอนในพระพุทธศาสนาเรื่องราวต่างๆที่เป็นตำนานหนังเรื่องนี้ยังทำออกมาได้ดีไม่มีที่ติเลยนะครับคำสอนในเรื่องให้คนถือศีลในเรื่องเจ้ากรรมนายเวรในเรื่องการให้หยุดละเว้นกิเลสละเว้นเวรกรรมต่อกันในเรื่องให้อโหสิกรรมนั้นยังเป็นคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยมเรื่องของพระที่ถือศีลก็ยังคงมีความเป็นพระก็ยังน่าเลื่อมใสแต่เรื่องของน้องเนนเนี่ยเนนถือแค่ศีล10จะมีการเล่นจะมีอะไรบ้างพี่โอก็ว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราเข้าไปในวัดเราก็เจอเนนเล่นกันเจอเล่นเจอเนนหัวเราะเจอเนนสนุกสนานก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับพี่โอว่าเรื่องนี้ดีแล้วที่ให้ตัวละครเป็นเนนก็ทำหน้าที่สมกับความเป็นเนนก็คือเด็กที่อยู่ในผ้าเหลืองส่วนกำลังศึกษาธรรมะแล้วก็ศึกษาเรื่องของทางโลกด้วยแต่พระเนี่ยก็เป็นพระที่สมบูรณ์ดีแล้วเพราะฉะนั้นใครที่จะมาติว่าเรื่องลบหลู่ศาสนาพี่โอขอค้านนะครับคำสอนต่างๆยังคงมีส่วนเรื่องความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับคำสาปอะไรพวกนี้มันก็เป็นการดัดแปลงมาเป็นความเชื่อแต่โบราณซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าความเชื่อแต่โบราณที่เรายึดถือกันแล้วเรามาขัดแย้งกับเรื่องนี้ว่ามันไม่จริงเชื่ออย่างนี้ไม่ถูกต้องแล้วความเชื่อของเรามันจะถูกต้องจริงหรือเปล่าเรื่องนี้เอาความเชื่อที่มีมากับความเชื่อใหม่ๆใส่ลงไปเพื่อให้หนังมันสนุกขึ้นพี่โอว่าเขาทำออกมาได้ดีแล้วแล้วก็ยังแต่งเติมมีพล็อตมีเหตุมีผลมีการผูกเรื่องที่ดีและการแจกรายละเอียดของตัวละครที่ค่อนข้างมากยิ่งเวลาผ่านไปมันก็ทำให้ตัวละครแต่ละตัวมีบทบาทมีความสัมพันธ์ต่อกันและก็มันเพิ่มอรรถรสได้อย่างดีเป็นไม่ใช่ตุ๊กซี่ก็เอาคนละเครือกันใช่ไหมก็พี่โอขอมองว่าเรื่องนี้พี่ดูแล้วมีความสุขมากครับให้กำลังใจ5 Star พี่โอให้เรื่องนี้ถึง9เต็ม10ก็ไม่ได้สปอยเลยดีใจที่ไม่ได้สปอยเนื้อเรื่องให้ไปดูเองนะครับมันมีอะไรที่เราเกินคาดกว่านี้เยอะและเรื่องกระจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งถ้าถามถึงความน่ากลัวพี่โอหรือพี่รามอัยยาเนี่ยไม่เป็นคนไม่กลัวผีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่น่ากลัวนะครับใครที่จะกลัวผีตั้งใจจะมากลัวผีในเรื่องนี้พี่โอฟังเสียงจากรอบข้างก็ไม่ค่อยมีนะก็แต่สิ่งหนึ่งที่หักคะแนนไปก็คือที่ให้9เต็ม10ก็คือการหลอก
หลอกตัวหลอกคนดูในหลายๆเรื่องอย่างเช่นหลอกว่าผีตัวนี้จะมาดีมาร้ายผีจะมาทำร้ายใครเพราะเหตุผลอะไรที่หลอกให้เราเข้าใจไขว้เขวตรงนั้นพี่โอคิดว่ายังไม่ชอบยังไม่เนียนเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของการโกนหัวโกนคิ้วที่นี่มันเนียนเกินเหตุนะครับมันไม่ใช่ของจริงก็คืออยากจะให้โกนจริงแบบรู้สึกหนุ่มเกาหลีตอนท้ายเรื่องจะโกนจริงนะดูสวยงามมากนะครับดูเป็นธรรมชาติมากแต่พระโหน่งออกัสนี่ดูเกลี้ยงเกินนะครับดูไม่จริงไม่เหมือนพระเหมือนหลวงตาหลวงพ่อหลวงพี่หลวงนาท่านอื่นที่ดูแล้วเป็นธรรมชาติกว่านะครับก็หักแค่นี้แล้วก็ที่เหลือให้กำลังใจไฟสตาร์และเด็กๆทั้งหลายในเรื่องนี้เต็มๆเลยครับพี่โอดูแล้วชอบมากก็ถ้าชอบคุยเรื่องหนังก็ติดตามเพจนี้ติดตามเฟซและเพจนี้และ YouTube ช่องนี้ไว้นะครับกด Subscribe Like View Share ไม่มีเก้าอี้รถเข็นชอบก็ชอบใจก็กดกระดิ่งเพื่อที่ได้ติดตามงานคุยเรื่องอื่นกันต่อๆไปอยากจะให้คุยเรื่องอะไรทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างไว้อย่างสุภาพนะครับแล้วก็นอกจากคุยเรื่องหนังแล้วจะมีคุยเรื่องเพลงคุยเรื่องของกินคุยเรื่องไปเที่ยวหรือสอนภาษาไทยหรือคอนเทนต์อื่นๆแล้วแต่ช่วยกันแนะนำเพราะว่าถ้าพี่โอไม่รู้ว่าชอบดูอะไรกันพี่โอก็จะคุยเรื่องหนังไปอย่างเดียวเพราะสัปดาห์หนึ่งมีหนังให้คุยอยู่ 4-5 เรื่องเต็มไปหมดนะครับมีอะไรจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกไหมเรื่องความน่ากลัวบอกไปแล้วว่ามันไม่น่ากลัวนะเรื่องความตลกก็ความตลกนั้นมากเลยบอกไปแล้วต้นเรื่องแล้วนะครับว่าตลกเหนือกว่าตลกที่ใช้ตลกเล่นน่ะก็ตลกคลาสสิกตลกสากลมากแล้วก็อุปกรณ์ทันสมัยไฮโซแล้วก็ตอบคำถามได้ทุกอย่างว่าทำไมเด็กวัดคนนี้ถึงมีความสามารถถึงมีความรู้ความคิดความฉลาดนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาได้รับมรดกที่สำคัญแล้วก็พี่โอชอบใจในเรื่องโฆษณาไทยประกันชีวิตมากว่าหนังเรื่องนี้เอาไทยประกันมาใช้อย่างเนียนคือมันไม่ฮาร์ดเซลล์อ่ะมันทำให้เราดูแล้วเรารู้สึกว่าเรามั่นใจในการประกันชีวิตกลายเป็นว่าโฆษณามาได้อย่างถูกจังหวะคือดีกว่าเป็นหนังเรื่องอื่นที่อยู่ดีๆก็ให้ตัวละครมายิงพิงป้ายโฆษณาแบบโดยไร้เหตุผลอะไรอย่างนั้นนะครับแต่เรื่องนี้เหมาะเจาะมากเท่าที่เคยดูหนังโฆษณาอย่างเหมาะเจาะก็มีเรื่องนี้กับเรื่องไบท์แมนที่เป็นเรื่อง Car for Cash มั่งเรื่องอะไรนะ Grab ใช่ไหมที่ทำเอาโฆษณามาใส่ไว้อย่างเหมาะเจาะทำให้เราดูแล้วเราไม่รังเกียจโฆษณาในเรื่องนี้และจะทำให้เป็นประโยชน์กับโฆษณานั้นและเห็นว่าโฆษณานั้นมีประโยชน์กับเราโดยซ้ำนะครับดูแล้วเราก็อยากจะทำประกันชีวิตให้คนอื่นบ้างอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดก็คือว่าประเทศไทยและต่างไทยน่าจะเป็นชาติเดียวในโลกชาติเดียวในโลกนะครับไม่ใช่โลกชาติเดียวในโลกเท่านั้นที่เอาหนังสองหมวดนี้มาผสานกันได้อย่างเหมาะเจาะปกติแล้วหนังชาติอื่นถ้าตลกก็ตลกถ้าผีก็ผีถ้าตลกผีมันก็จะไม่น่ากลัวถ้าผีตลกมันก็มีประเทศไทยประเทศเดียวที่ทำให้หนังผีและหนังตลกรวมอยู่ในเรื่องเดียวกันได้ทำให้คนดูทั้งขำแล้วก็ทั้งกลัวได้ในเรื่องเดียวกันต้องขอยอมรับว่าประเทศไทยทำได้นะครับและไฟสตาร์ก็เป็นบริษัทหนึ่งที่ทำได้และทำได้ดีกว่าเรื่องอื่นด้วยก็9เต็ม10ครับให้ไปเลยขอบคุณครับสวัสดีครับรอดูหนังภาค3อยู่นะครับกูขอสาบแช่งใครที่มันบวชวัดนี้ข้าพเจ้าขอลาสิกขาตั้งแต่กูศึกออกมาถูกนิ่งโดนตามมากูหาตลอดเนี่ยกูขอสาบแช่งใครที่มันบวชวัดนี้ขอให้มันไม่ได้สึกคิดถึงโยมพี่สองคนเนี่ยออสไปก็ดีแล้วว่าจะได้สงบออสแน่ใจเหรอว่าวันละจะสงบตัวซอยแห่งวัดธรรมนาคานิมิตกลับมาอีกแล้วแน่ใจเหรอว่าจะกลับมาบวชวัดนี้บาทพร้อมจีวรพร้อมค่ะสบงล่ะกันไฟเลยค่ะหลวงพี่อาม่านะฮะบ่นไว้ที่นี่นะคะว่าเธอเดบิวต์ได้เป็นบอยแบนด์ที่เกาหลีได้สำเร็จจะพาลูกชายมาบวชที่นี่นะฮะหุยฟอสมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่เราจะเห็นซุปตาโทบินซุนในสภาพแบบหนุ่ยๆแบบเนี้ยยอม
ถ้าไม่ตั้งใจจะบวชอ่ะก็กลับไปเถอะนะสามินาอนุโมทิตับพังไอเรื่องตำนานศึกเนี่ยนะมันมีมานานแล้วตั้งแต่อาตมายังไม่เกิดนะไม่อาถรรพ์ห้ามบวชอ่ะก็อาถรรพ์ห้ามศึกสังโฆปฏิโตไม่ห่างอุเลสภคุณากะโลหัตถเยเมอนุรุทโธสาลีบุตรจะแท้ทีก่อนท่านโยบปฏิทิพาคสมิงโมคคลานโนจะวางมาเกิดหัตถเนตวเนไม่ห่างอาสุงอนันทาราหุโลคาถาที่มึงสวดอ่ะสวดมาก่อนมึงเกิดพี่หนีศึกทำไมหนาดเพื่อนรักพี่บวชพี่ทิ้งเขาเลยมึงก็บ้าเดี๋ยวพี่ช่วยตกลงนี่มันอาถรรพ์ใครกันแน่ครับของคุณโทหรือของพี่เฟิร์สพี่กระลูกันแน่